ตีคำถามว่าท่านหลักประชาชนต้องการจ่ายภาษีเพื่อเลี้ยงราชวงศ์หรือไม่เราทุกคนล้วนเสียภาษีเราทุกคนล้วนต้องจ่ายภาษีแต่เราเลือกไม่ได้ว่าภาษีที่เราต้องการจะไปลงในส่วนไหนเรารู้สึกว่าได้ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมจริงๆอะค่ะว่าเขาได้รับผลกระทบหรือว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรอย่างครั้งที่แล้วเรื่องการไล่ที่ก็มีคนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆแล้ววันนี้ป้าเขาก็ได้มาร่วมด้วยว่าเขาตามมาเพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นของเขาก็ถือว่าได้เปิดรับพื้นที่ให้ประชาชนได้มาร่วมแสดงความเห็นได้มากขึ้นอย่างวันนี้ก็ถือว่าได้กระแสตอบรับที่ดีเพราะว่าประชาชนเข้ามาเพราะว่าได้รับผลกระทบจริงๆและเป็นเรื่องของตัวเองจริงๆครั้งนี้เราก็มาแสดงออกไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแล้วเราก็เป็นการตั้งคำถามให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเราก็ต้องดูว่าตำรวจจะใช้กฎหมายเพื่อปิดปากเราอีกหรือไม่ค่ะเพราะเราไม่ได้ทำผิดข้อกฎหมายใดๆโดนคดีครั้งแรกคือกิจกรรมตะโคขบวนเสด็จและครั้งที่แล้วทำเรื่องโพธิดินใช่ไหมคะเราโดนถอดประกันจากกิจกรรมโพธิดินค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าการทำโพเราเป็นไปอย่างไม่สุจริตไม่เป็นทางวิชาการแล้วก็ทำให้สถาบันเสื่อมเสียแต่เราก็ยังต้องการยืนยันคำเดิมว่าการทำโพสำรวจความคิดเห็นไม่ได้มีส่วนทำให้สถาบันเสื่อมเสียแต่อย่างใดค่ะมันเป็นแค่การตั้งคำถามค่ะอย่างน้อยเราติดเอ็มแล้วแต่ว่าเราไปที่ไหนเราก็จะยังโดนติดตามยังโดนคุกคามอยู่เหมือนกันแต่ว่าเราก็พยายามมาระวังตัวเซฟไม่อยากให้ภาพความรุนแรงของการทุกข์ทางของตำรวจมากบสิ่งที่เราต้องการจะเสนอหรือเรียกร้องค่ะอย่างวันนี้ที่เราทำกิจกรรมดูแล้วตำรวจไม่ได้มาอยู่ในพื้นที่เราก็รู้สึกว่าประชาชนกล้าที่จะเข้ามาติดแล้วก็กิจกรรมดำเนินผ่านไปได้แบบได้ยินเห็นสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอคือเรื่องภาษีจริง